เชนเราตายแน่เลยอ่ะก็ดีจะได้กลับอยากไปช้อปปิ้งแก้เครียดกันเครียดมากหรือไงดวงยี่หวาพาฝันเสียมาทำไมถึงนี่คะอ้าวก็มาขอโทษลูกค้านะสิศิลปินในสังกัดทำงานของลูกค้าพังไม่เป็นท่าเลยและอย่างผมจะพาศิลปินใหม่มาทำงานแทนเธอด้วยศิลปินใหม่ผมขอบคุณนะคุณเชนที่ยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดวันนี้แล้วข่าวหน้าผมไม่เอาศิลปินคนนี้แล้วนะไงล่ะเอานักร้องฝึกหัดมาละสิผมหมายถึงคุณดวงยี่หวานี่พรุ่งนี้มีประชุมอย่าลืมเข้าล่ะเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันเยอะจะกลัวเลยไปช้อปปิ้งดีกว่าเขามีแรงสังหรณ์ว่าจะตกงานไงวะยายจ๋าน้อยคิดถึงยายมากเลยจ้ะยายก็คิดถึงเองแม้ว่ายายจะทำไมยายถึงไม่บอกน้อยเรื่องตายายที่โอ้ยคิดมากกังวลไปเลยยายน่ะมันแก่แล้วหูตามันก็ฟ้าฟางเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละและไอ้เจ้าน้ำโมน่ะมันก็พายายไปหาหมอตลอดเลยไม่ต้องห่วงพี่นายน้ำโมเองเหรอจ๊ะที่เป็นคนพายายไปรักษาใช่น้ำโมน่ะจัดการให้ทุกอย่างยังไงน้อยก็ขอบคุณพี่ติ๋มมากเลยนะจ๊ะที่ดูแลยายแทนน้อยแล้วก็ขอเพลงด้วยจ้ะจ้ะเม ก็ดูแลด้วยไงนี่ว่าแต่ว่าวันนี้นะพวกเราตั้งใจมาเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์ปะล่ะมาน้อยก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะจ๊ะถ้าไม่ได้ทุกคนในวันนี้น้อยคงไม่พ้นคำที่ทุกคนเขาว่ากันนี่แต่ความจริงอะนะนโมน่ะเป็นคนที่เดี๋ยวน้อยขอไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเออแล้วเจ้าน้ำโมมันอยู่ไหนอะเนี่ยไม่ต้องไปถามถึงไอ้น้ำโมมันหลอกช่างมันเถอะว่าแต่ว่าน้องน้อยมันคุยโทรศัพท์กับใครอะเรื่องส่วนตัวไหมมันธุระของเราที่ไหนเราก็ไม่สนใจโอ๊ยไอ้น้อยมันจะคุยกับใครก็ช่างมันเถอะนะว่าแต่ตอนเนี้ยมีของสดในตู้เย็นป่ะจิ๊ดจะเคี้ยวหมูดิบเหรอจะบ้าเหรอตอนนี้ฉันหิวไส้จะขาดอยู่แล้วเนี่ยฉันได้ไปทำกับข้าวให้เกณฑ์ทำเก่งนะใช่ไม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 ่ฉันพาไปตู้เย็นโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้น้อยดีขึ้นแล้วค่ะคุณคัมภีร์นั่นแหละค่ะที่ต้องพักผ่อนค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะค่ะแฮะโอ้ยคุยกับใครอ่ะป้าป้าไม่รู้คุยกับแฟนนะดีอย่าคิดอยู่แล้วเชียวแล้วนี่เองเลิกกับไอ้น้ำโมมาแล้วเหรอฮะป้าพูดอะไรของป้าเนี่ยอ้าวแหมไม่ต้องมาพูดเลยเองมีแฟนใหม่ใช่ไหมล่ะเฮ้ยแล้วแฟนเองเป็นยังไงอ่ะรวยป่ะเอ๊รู้ว่าบ้านนี้แฟนเองซื้อให้วะเปล่าน้อยยังไม่มีแฟนแล้วน้อยก็ยังไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นด้วยว่าแต่ป้าเถอะทำไมต้องโอนเงินไปให้อ่ะเอาไปไหนหมดอย่าบอกน้อยนะว่ากลับไปเข้าบ่อนอีกแล้วอ่ะเฮ
ฮ้ยไม่ได้เล่นแล้วเว้ยเอาไปใช้หนี้ไงไปใช้หนี้ไอ้เสียเข้มอ่ะโหไม่คิดดอกแพงจะตายไปแล้วนี่นะหลังจากมันออกจากมันจากคุกเนี่ยมันมาขู่อีกแล้วมันบอกว่าถ้าไม่ใช้หนี้มันนะมันจะยึดบ้านยายเองแหละถ้าหากว่าสิ้นเดือนนี้เอาเงินไปใช้มันไม่หมดเนี่ยฉันกับยายเองก็คงไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วเว้ยว่าไงนะมันจะยึดบ้านเหรออืมแล้วนี่ป้าไปเป็นหนี้มันเท่าไหร่อ่ะก็อย่าจ้องสิเว้ยคือรวมดอกแล้วมันคิดยากไงแป๊บนึงป้าตอนนี้น้อยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์เต็มตัวแล้วตอนนี้น้อยกระแสแรงมากเลยครับแม่เพลงก็ดังสุดๆและเรื่องกตัญญูนะครับใครก็โพสต์ก็แชร์ไปทั่วตอนนี้มีแต่คนพูดถึงแต่สาวน้อยร้อยล้านแบบนี้เขาเรียกว่าสาวน้อยร้อยล้านสมชื่อและตอนนี้นอกจากน้อยสร้างชื่อเสียงให้กับเราแล้วน้อยยังทำกำไรให้กับบริษัทเสียงทองของเราเนี่ยเกินร้อยล้านแล้วนะครับแม่สิ่งที่เราลงทุนกำลังออกดอกออกผลจริงๆแล้วเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นมาสเตอร์พีซของบริษัทเสียงทองเลยก็ว่าได้แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดวงยี่หวาพาฝันก็เทียบไม่ติดก็น้อยมีทั้งความสามารถและก็ความน่ารักผมเชื่อนะครับว่าน้อยต้องเป็นที่รักของคนทั้งประเทศได้แน่แล้วแกจะรักได้ไหมล่ะนี่แม่พูดจริงเหรอครับจริงสิเมื่อก่อนน้อยอาจจะไม่อยู่ในสายตาแกแต่ตอนนี้น้อยมีพร้อมทุกอย่างที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับแกมากกว่าดวงยี่หวาซะเกิดว่าวันหนึ่งเราสองคนทะเลาะกันหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันขึ้นมาเนี่ยน้องจะทำยังไงเราสองคนไม่มีวันทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันหรอกมันก็ไม่แน่นะน้อยวันข้างหน้าเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างใครจะไปรู้สมมติว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะพี่นโมก็ต้องเป็นคนง้อน้อยอ้าวแล้วเราจะไม่ดูกันเหรอว่าใครถูกใครผิดอ่ะนี่ไม่ต้องดูหรอกพี่นโมก็ต้องง้อน้อยไงแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยน้อยเป็นคนทำผิดล่ะถ้าเรื่องนั้นน้อยทำผิดเหรอพี่นโมก็ต้องง้อน้อยโอ้ยอย่างนี้ไม่ยุติธรรมมาดิยุติธรรมแล้วง้อก็ง้อไม่ว่าน้อยจะถูกหรือจะผิดพี่ถึงจะเป็นคนง้อน้อยเองดีมากครับงั้นเอาเป็นว่าเราสัญญากันเลยนะไม่ว่าใครจะถูกใครจะผิดพี่นโมก็ต้องเป็นคนง้อน้อยจ้ะพี่สัญญาคงเหลือแค่ความทรงจำแล้วสินะพี่ไม่เคยผิดคำสัญญาร้อยต้องหาที่ลืมมันThank you.
ำไมพี่ต้องปิดบังน้อยพี่ติดไม่ได้บอกน้อยเหรอน้อยถามพี่ว่าไงหรือว่าพี่อยากให้น้อยเป็นคนอกตัญญูไม่ใช่อย่างนั้นนะน้อยแล้วพี่ก็ร่วมมือกับดวงยี่หวาทำร้ายน้อยทำลายชื่อเสียงของน้อยทำให้น้อยต้องกลายเป็นคนเลวในสายตาของคนทั้งประเทศพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วทำไมพี่ต้องปิดบังน้อยด้วยที่ยายตาบอดที่พี่ไม่ได้บอกน้อยว่ายายเขาขอเอาไว้เขาไม่อยากให้น้อยกังวลจนไม่เป็นอันทำงานแค่ยายขอไว้แค่นี้พี่ต้องทำตามเขาด้วยเหรอพี่ไม่นึกถึงใจของน้อยบ้างหรือไงน้อยทำงานมีเงินเยอะแยะแต่กลับช่วยอะไรยายไม่ได้แล้วน้อยจะทำงานไปเพื่ออะไรพี่ไม่อยากให้น้อยเครียดและเป็นทุกข์น้อยทิ้งยายแล้วน้อยจะมีความสุขใช่ไหมต่อจากนี้ไปพี่น้ำโมไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับครอบครัวน้อยอีกเรื่องยายก็เหมือนกันเรื่องการดูแลรักษาเดี๋ยวน้อยจัดการของน้อยเองได้น้อยไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครเดี๋ยวก่อนน้อยเก็บเอาไว้นะเผื่อเอาไว้ใช้ต่อรองกับดวงยี่หวาแต่ห้ามใช้เพื่อการแก้แค้นต้องใช้เมื่อถึงความจำเป็นและมีสติเท่านั้นข้อเสนอครับแต่ยี่หว่าไม่ร่วมงานกับนางน้อยมาทำงานด้วยกันเลยค่ะฉันไม่ถ่ายกับหล่อนให้เสียราคาเลยเป็น